ฉันบอกให้ตื่นไงไอ้ขยะตื่นมานอนทำบ้าในตรงนี้เนี่ยออกไปให้ห่างจากรถฉันเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือเมื่อคืนผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับแล้วไงวะฮะฉันต้องเป็นห่วงแกด้วยเหรอคือไม่ใช่นะครับคือผมออกไปออกไปเอาลืมกระเป๋าอีกอะไรนักหนาวะเนี่ยเอ้าคุณลืมของเหรอคะลืมกระเป๋าน่ะไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนนั่นไงคะคุณนุ่นตอนนี้คุณเป็นไรบ้างเนี่ยทำไมดูงุนงงจังก็ไม่มีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มานอนตรงลานจอดรถและที่สำคัญนะนอนขวางรถผมด้วยเขาทำอะไรคุณเหรอคะไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่ามันนอนขวางรถทำซะอย่างกับว่ามันเป็นเจ้าของรถผมอย่างนั้นบางทีเขาอาจจะแค่มานอนหน้ารถคุณเฉยๆก็ได้ค่ะผมไม่สนหรอกนะว่ามันอยากจะทำอะไรแต่ผมไม่ชอบคนแบบนี้โดยเฉพาะคนที่มาอยู่ใกล้รถผมผมไม่ชอบครับช่างมันเลยคุณผมรีบอ่ะผมไปทำงานก่อนนะนี่เฮ้ยนี่แกหูหนวกหรือพูดไม่รู้เรื่องกันแน่ฉันบอกว่าอย่ามานั่งตรงนี้ไงผมไม่ได้หูหนวกนะครับผมแค่จะบอกคุณว่าฉันไม่สนหรอกนะว่าแกพยายามจะบอกอะไรแต่ตอนนี้รีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ได้แต่ผมกำลังจะช่วยคุณอยู่นะช่วยงั้นเหรอช่วยขโมยเลยสิไม่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณแล้วทำไมถึงเชื่อคนอย่างแกด้วยอ๋อหรือว่าแกไม่มีที่จะไปผมเป็นคนจรผมไม่มีที่ไปอยู่แล้วนี่คุณผมแค่จะบอกคุณว่ามีคนพยายามงัดรถคุณนะงัดอ๋อนี่แกพยายามจะงัดรถฉันอย่างนั้นเหรอแกจะขโมยรถฉันเหรออ๋อหรือว่าแกเห็นเงินที่อยู่ในรถแล้วแกจะงัดเข้าไปเอาใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ต้องการเงินผมแค่อยากจะช่วยคุณช่วยอย่างนั้นเหรอถ้าแกอยากจะช่วยฉันแล้วก็ช่วยใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่ไม่เหมาะกับคนอย่างแกไอ้ขยะเหม็นเน่าคุณพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ทำไมวะฮะหรือว่าแกอยากจะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจเพราะถ้าตำรวจมาเนี่ยแกไม่รอดแน่ถ้าคุณต้องการแบบนั้นเนี่ยก็ตามใจคุณเลยผมแค่อุตส่าห์ช่วยดูรถคุณแท้ๆคุณกลับไม่ฟังอะไรผมเลยอ่ะผมไม่ใช่คนเลวอย่างที่คุณคิดนะไม่ได้เป็นคนเลวอย่างนั้นนะถ้าแกไม่ใช่คนเลวแล้วก็แกคงไม่ได้มาเป็นคนข้างถนนแบบนี้หรอกเว้ยออกไปขึ้นนะคุณคุณโดนปล้นนะคะเฮ้ยใจเย็นก่อนค่ะใจเย็นก่อนผมว่ามันต้องเป็นไอ้คนข้างถนนคนนั้นแน่เลยนี่คุณแน่ใจเหรอคะใช่ต้องเป็นไอ้กุ้ยอย่างมันแน่สวัสดีครับคุณน้องผาใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีคุณอยู่นะครับขอสอบถามได้ไหมครับว่าก่อนที่คุณจะสลบไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นไอ้กุ้ยข้างถนนคนนั้นแน่ครับเพราะว่าผมเห็นมันไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่รถผมทั้งวันไม่ยอมไปไหนเลยครับคุณแน่ใจเหรอครับว่าไม่มีคนอื่นเนี่ยอยู่ในสถานที่เกิดเหตุใช่ครับมีมันคนเดียวจริงๆครับถ้าอย่างนั้นผมขอเอาหลักฐานสำคัญให้คุณดูนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะคิดผิดในรถคุณเนี่ยมีของมีค่าอยู่นะครับแล้วโจรคนนั้นเนี่ยพยายามจะงัดรถคุณเข้าไปแต่ว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาช่วยไว้นะครับคุณโชคดีมากเลยนะนี่ผู้ชายคนนี้พยายามจะช่วยผมจริงๆเหรอเนี่ยแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนครับ
ขาหายไปแล้วครับตั้งแต่ที่คุณไล่เขาไปเอางี้นะครับเดี๋ยวผมให้เวลาคุณในการดำเนินการนะครับแล้วก็อีก30นาทีเนี่ยผมจะเข้ามาสอบปากคำคุณอีกทีผมทำอะไรลงไปวะเนี่ยคุณคะบางครั้งเนี่ยเราจะดูคนแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องดูคนคนนั้นให้ถึงภายในจิตใจเขาด้วยพักผ่อนก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินมากผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับเฮ้ยคุณคุณครับไม่ต้องหนีหรอกครับคืองี้ครับพอดีผมกำลังตามหาคุณอยู่นะครับคุณตามหาผมทำไมผมอยากจะขอโทษคุณนะครับผมทำกับคุณไว้แย่มากเลยแล้วนี่คุณไม่โกรธในสิ่งที่ผมทำหรอครับผมมาคิดว่าเรื่องอะไรผมโอเคครับทุกวันนี้ผมเจอเรื่องแย่กว่านี้ผมรู้สึกดีนะครับที่คุณไม่เป็นอะไรเพราะถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะแย่กว่านี้ครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณนะคุณเป็นคนดีแถมยังกล้าหาญกว่าที่ผมเคยเจอมาอีกนะครับเอางี้ไหมครับคุณมาทำงานที่บริษัทผมคือบริษัทของผมเนี่ยมีลูกค้าที่มีฐานะดีหลายคนนะครับก็เลยต้องการการรักษาความปลอดภัยที่ดีถ้าคุณมาทำงานกับผมผมสามารถทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้นะครับโอเคครับผมตกลงขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณยินดีที่ได้ร่วมงานครับยินดีครับป่ะงั้นไปกันเลยไปไหนครับก็ไปซื้อชุดใหม่ไงครับคุณหน้าตาหล่อๆแบบนี้เนี่ยผมว่าใส่ชุดนี้ไม่เวิร์กมั้งคุณก็ชมเกินไปครับคุณครับคุณพอรู้จักบริษัทไอ้ดอยแม่สลองอะไรได้ไหมครับผมอยากเล่นหนังสั้นนะครับผมอยากเป็นนักแสดงดอยแม่สลองผมนี่สนิทกับเจ้าของเลยครับเอางี้เดี๋ยวผมจะฝากให้เป็นพระเอกเลยจริงเหรอครับจริงครับขอบคุณนะครับ